นี่ครับดาเมจเบิ่มๆแบบนี้เลยฮะแล้วก็ EXP แบบไม่สนใจใครฮะเบิ่มๆเหมือนกันสวัสดีครับเพื่อนๆผมวุฒินะครับยี่ฮะพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลที่ทุกคนถามมาเยอะมากจะบอกว่ามันเป็นสกิลก็ไม่ใช่นะครับเรียกว่าเป็นวิชาลับนะฮะจากหมู่บ้านโฮคางินะฮะไม่ใช่แล้วก็มันคือมิราเคิลนั่นเองนะครับผมโดยมิราเคิลเนี่ยหลักๆ ก็คือจะทำให้เราตีแรงหรือนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าเงื่อนไขของมิราเคิลคืออะไรและมันส่งผลยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะพูดถึงในส่วนของเทคนิคการทำมิราเคิลเนี่ยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันว่าสุดท้ายนะครับมิราเคิลนั้นสำคัญกับสตาร์เอ็มแค่ไหนนะครับเราไปชมกันเลยมิราเคิลคืออะไรมิราเคิลก็คือหากเพื่อนๆได้ทำการติดมิราเคิลเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เพื่อนๆก้าวข้ามขีดจำกัดของสกิลบางสกิลครับอย่างเช่น Comfort of Sun Moon หรือสตาร์ที่เราจะต้องรอวันคู่วันที่หรือวันหัน5ใช่ไหมหรือว่าเป็น Blessing of Sun Moon หรือสตาร์ที่เราจะต้องรอวันคู่วันที่หรือวันหัน5เช่นกันนะครับเราจะก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไปครับคือเราจะไม่สนใจเรื่อง condition ของเวลาแล้วนะครับทำให้สกิล2กลุ่มนี้นะครับสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาครับเราสามารถกด Comfort of Sun Moon หรือสตาร์พร้อมกันได้3สกิลครับแล้วทำให้ Blessing of Sun Moon หรือ Star ทำงานได้ณตอนนั้นเลยครับเงื่อนไขของมิราเคิลเรามาดูเงื่อนไขของมิราเคิลกันบ้างดีกว่ามิราเคิลนั้นมีโอกาสติด 0.01% นะครับโอกาสเท่าดอกการ์ดเลยนะฮะก็สกิลมันดีนะมันจะติดบ่อยๆมันก็ดูจะโกงไปใช่ไหมเขาก็เลยทำให้มันติดมีโอกาสติดแค่ 0.01% ทุกครั้งที่โจมตีมอนครับมีโอกาสสูง 0.01% ครับผมและหากเราทำการล็อกเอาท์หรือทำการรีล็อกหรือเน็ตดูดใดๆก็แล้วแต่นะครับมิราเคิลจะหายไปทันทีนะครับหรือว่าหากเราทำการย้ายแมปหรือว่าทำการมูฟไปที่โซนอื่นนะครับที่ไม่ใช่โซนเดียวกันนะครับมิราเคิลก็จะหายไปเช่นกันนะครับการตายในแมปเดิมแต่หากไม่ได้กลับจุดเซฟหากเราตายแล้วโดนชุบขึ้นมาหรือกดโทเค็นนะครับมิราเคิลจะไม่หายไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยนะใครติดมิราเคิลก็แนะนำว่าอย่าออกจากเกมนะครับหรือว่าอย่าขังเมืองนะครับผมทำไมติดมิราเคิลแล้วตีแรงจังเลยแล้วได้ EXP มากขึ้นด้วยเหรอปกติแล้วนะครับมิราเคิลไม่ได้ส่งผลโดยตรงทำให้เราตีแรงขึ้นหรือว่าได้ EXP เยอะขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่มันได้เยอะขึ้นก็คือตัวมิราเคิลเนี่ยเวลาเราติดแล้วนะครับเราจะเปรียบเสมือนเราจำมอนทุกตัวในแมปนั้นเป็นมอนทาร์เก็ตของสตาร์ครับนั่นหมายถึงว่าจะทำให้เรทออฟสตาร์ทำงานนะครับเดทออฟสตาร์จะคิดคำนวณออกมานะครับคือเบสเลเวลบวกสเต็งบวกเด็กบวกลักนะครับเอามารวมกันนะครับผมคือโบนัสดาเมจที่เป็นโบนัสดาเมจของการโจมตีใส่มอนที่เป็นทาร์เก็ตสตาร์ครับผมส่งผลให้เราตีแรงขึ้นหากเราติดมิลานั่นเองนะครับผมส่วนที่ทำให้เราได้ EXP เยอะขึ้นนั่นก็คือ Blessing of Star ทำงานนะครับผมเพราะว่าในส่วนของเวลาเราติดมิราเคิลใช่ไหมเราก้าวข้ามขีดจำกัดของวันและเวลานะครับทำให้เราสามารถทริกเกอร์ Blessing of Star ได้ตอนที่เราติดมิราเคิลครับส่งผลทำให้มอนทุกตัวที่เราจำด้วย Target Star ครับทำให้เราได้ EXP เพิ่มขึ้น 100% นั่นเองนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมติดมิราเคิลแล้วเราถึงตีแรงและได้ EXP เยอะนั่นเองนะครับเทคนิคในการทำมิราเคิลมีวิธีดีๆบ้างไหมนะเทคนิคการทำมิราให้ติดง่ายๆนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามิราเคิลมีโอกาส 0.01 ทุกครั้งที่โจมตีนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้สกิลใดก็ได้ที่สร้างดาเมจได้รัวๆมากพอนะครับที่เราจะใช้ในครั้งนี้ก็คือ Warm of Sun Moon หรือสตาร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่ง Warm of Sun Moon หรือสตาร์เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะต้องติดเงื่อนไขนะครับเราจะต้องจำแมปนั้นเป็นแมป Sun Moon หรือแมปสตาร์ก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเข้าไปในแมปนั้นเราก็จำ3แมปกันอยู่แล้วใช่ไหมและรีล็อก1รอบเพื่อเอาน้ำหนักให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถ้าเราจำไว้ครบแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็ง่ายเลยครับเราก็อัพผมในที่นี้ผมเลือกเป็น Warm of Sun นะครับผมจำแมปไว้แล้วผมก็จะใช้ Warm of Sun เนี่ยสร้างดาเมจรัวๆครับผมจากในคลิปนะครับจะเห็นว่าผมทำการลากตัวแร่เนี่ยมาเยอะเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำการเผาไปเรื่อยๆครับเผาตัวมอนไปเรื่อยๆครับทำให้เราสร้างดาเมจได้รัวๆเลยนะครับจนกว่าจะติดมิลาครับผมก็จะพล็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะติดนะวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าจะติดมิลาหรือไม่ติดมิลานะครับ1คือสังเกตที่แมปนะครับผมแมปจะออกจะเป็นสีฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือถ้าตัวแมปเนี่ยมันเป็นสีฟ้า
คล้ายๆว่าเราติดบัฟโซลิงเกอร์นะครับนั่นคือเราติดแล้วครับกับ2คือเช็คที่ดาเมจนะครับดาเมจนี้นะครับถ้าเกิดผมจำมอน1ตัวนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับนั่นคือตอนนี้ผมจำแร่ตัวสีม่วงอยู่เห็นไหมผมจะได้ดาเมจอยู่ประมาณ 13,000 นะครับแต่ว่าการที่ผมฮีทตัวอื่นนะครับจะเข้าเพียงแค่ 4-5,000 ถึง 6,000 ไม่เกินนี้นะครับก็สังเกตนะครับถ้าดาเมจแร่ทุกตัวมันเสมอที่ 13,000 หมดทุกตัวนะครับแสดงว่าเราติดมิราเคิลแล้วนะครับผมอ่ะโอเคผมตัดภาพมาตอนที่ติดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าดาเมจนะครับมันเสมอกันเท่าที่มันควรจะเป็นละคือดาเมจอยู่ที่13,000ทุกตัวนะครับนั่นหมายถึงว่าเราติดมิราเคิลแล้วนั่นเองนะครับและอันนี้ก็เป็นเกมเพลย์น้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตอนที่เราติดมิราเคิลนะครับดาเมจก็จะเบิ่มๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ทำให้บีผมได้ XP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะว่ามันเพิ่มขึ้นทั้งปาร์ตี้จริงๆนะแล้วก็ตัวสตาร์เอ็มเองก็ได้เยอะขึ้นเช่นกันนะครับถ้าสังเกตจากในจอนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมิราเคิลแบบหมดเปลือกนะที่ทุกคนชอบถามกันมามากเลยนะผมก็ขี้เกียจตอบเหมือนกันว่ามิราเคิลคืออะไรเพราะคำตอบมันยาวมากนะครับคลิปนี้ก็เลยอธิบายไว้จนครบถ้วนเลยนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับสตาร์เอ็มทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากลองไปพล็อกมิราเคิลหรือว่าจะลองไปเล่นมิราเคิลที่เหมืองอะไรก็แล้วแต่นะบอกเลยมันเบิ่มๆมากเลยทุกคนเบิ่มขนาดไหนน่ะหรอเบิ่มขนาดที่ชนิดที่เรียกว่ามอน EXP เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ฟาร์มง่ายมากๆครับสตาร์เอ็มชอบสิ่งนี้ครับผมแล้วก็ปาร์ตี้ก็น่าจะชอบสิ่งนี้เหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปมิราเคิลคลิปนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆลงความคิดเห็นกันหน่อยว่าถ้าเกิดคนที่เล่นสตาร์เอ็มเนี่ยเขามาพล็อกมิราเคิลในปาร์ตี้เนี่ยเราจะยอมให้เขาพล็อกไหมเพื่อจะได้ EXP 100% แบบเต็มๆเนี่ยก็ลองแสดงความคิดเห็นได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกฟอลโลว์เช่นเคยนะครับผมก็ขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนกันอย่างเนืองแน่นนะครับเจอกันใหม่สตรีมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทั้งผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับยี่ฮาจะฮู้ยี่ฮู้ไปแล้วบ๊ายบาย